วัสดีครับทุกคนเปิดคลิปในที่แปลกๆกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปแคมปิ้งกันนะครับวันนี้นะครับเราไปกันที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่เลยครับมอเตอร์ไซค์คู่ใจของผมเองทุกคนคันเดิมเลยวันนี้มาคนเดียวนะครับเนื่องจากแฟนผมเนี่ยติดภารกิจนะครับจะต้องทำงานก็เลยมาไม่ได้นะครับมอเตอร์ไซค์คันเดิมนะครับคันเก่าๆคันนี้เที่ยวแบบประหยัดประหยัดเอาละฮะทุกคนไม่ง่ายแล้วนะฮะการเดินทางครั้งนี้ตอนนี้เราติดฝนอยู่ข้างทางนะครับครั้งนี้เป็นการเดินทางครั้งแรกเลยที่ผมติดฝนนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ได้อยู่ในจุดที่เป็นเส้นทางของชาวบ้านที่ใช้ในการตัดผ่านเข้ามาในสวนผมก็ได้ขับรถเข้ามาจอดไว้แล้วก็ถ่ายคลิปนี้ไว้นะครับผมได้ตัดสินใจยกเลิกการเดินทางที่จะไปกางเต็นท์ครั้งนี้แล้วนะครับเนื่องจากสภาพอากาศที่มันไม่ค่อยเป็นใจเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมได้อยู่ในจุดที่ผมคิดว่าผมน่าจะเอาไปฝากเพื่อนๆได้นะครับในการเดินทางครั้งนี้เดี๋ยวครั้งหน้าผมจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไม่ยอมแพ้แน่นอนครั้งนี้ผมต้องถอดใจไปก่อนนะครับเนื่องจากสภาพอากาศจริงๆครับทุกคนไม่ไหวจริงๆอ่ะเขาลูกนี้นะครับผมเคยเดินทางผ่านมาเมื่อตอนคลิปภูไพโรจน์นะครับวันนี้มันมีหมอกด้วยทุกคนสวยมากเลยดูดิเดี๋ยวผมจะเอาโดรนขึ้นบินนะครับเป็นคลิปปิดเลยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าอีกครั้งหนึ่งครับมาแก้ตัวสวัสดีครับ